ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เราเคยเจอนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมรถฟอกลิฟต์ก็อันนี้เป็นกล่องควบคุมชุดพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์จะอยู่ในรถสแต็กเกอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในสแต็กเกอร์ยี่ห้อที่มาจากจีนนะครับ KBZ พวกนั่นแหละฮะสแต็กเกอร์ของจีนครับที่เขาประกอบขึ้นอันนี้ปัญหานี้ก็คือว่าทางช่างของเราไปเทสอาการพวงมาลัยหมุนไม่ได้นะครับตอนนี้น้องก็ไปทดสอบในวงจรครับเพื่อจะเทสอุปกรณ์ตัวเนี่ยครับตัวรีเลย์24โวลต์นี่นะครับตอนนี้น้องเข้าไปเทสโดยการจะเทสเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเนี้ยทำงานปกติไหมแล้วก็มีการตัดต่อไหมอะไรประมาณนี้ครับตัวที่เขาใช้ถ่าน9โวลต์2ก้อนรวมกัน18ครับเพื่อจะมาลองทิกหรือว่าลองใส่ขาคอยของรีเลย์ตัวนี้นะครับดูการทำงานแต่ปรากฏว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยทำให้อุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยเสียหายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยภายในเนี่ยคือเขาเป็นพวกเซอร์เฟสเมาส์พวกอะไรพวกนี้เขาทนแรงดันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับวิธีการทดลองภายในกล่องอย่างเงี้ยไม่สมควรนะครับเราจะต้องดูดเอารีเลย์ออกมาทดสอบข้างนอกครับอันนี้น้องเข้าไปคล่อมภายในวงจรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับสองขาเนี่ยเพื่อที่จะดูการทำงานของรีเลย์ปรากฏว่าทำให้ทรานซิสเตอร์แล้วก็พวก IC of amp พวกเนี้ยได้รับความเสียหายครับอันนี้ก็อยากจะแชร์ไว้เป็นประสบการณ์นะครับว่าเวลาเราจะใส่ไฟทดลองขารีเลย์เนี่ยดูการทำงานเนี่ยควรที่จะดูดออกมาแล้วก็มาใส่ป้อนไฟด้านนอกนะครับถ้าเราจะดูการทำงานไม่ควรที่จะใส่ไฟในวงจรแบบนี้นะครับมันจะทำให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายได้โอเคครับก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ